รู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าแต่พอเราเริ่มทำเพลงกันมาแล้วก็อัดเพลงจนมันออกมาเป็นแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วทุกคนก็ดูแบบดูเป็นมืออาชีพดูมั่นใจดูมีความสุขกับการร้องเพลงแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องเฟย์แล้วก็น้องมิ้งมาเก่งมากมากตบมือให้น้องเฟย์ตบมือแม่จะขอแอบเมาส์นิดนึงเลยค่ะพี่บอยครับผมวันนี้เฟย์เขาได้เพลงมาเขาส่งมาหาเอ็มบอกว่ามันจะร้องยังไงนะพี่มันยากมากแต่สิ่งหนึ่งเลยฟังตั้งแต่ตอนแรกคือมันเพราะมากแล้ววันนี้ก็ได้ฟังแบบเต็มๆเลยรู้สึกว่าภูมิใจในตัวทั้งคู่มากๆเลยถามสักหน่อยว่าร้องยากไหมทั้งเฟย์ทั้งเมย์เลยกับเพลงนี้ยากมากค่ะยากมากเลยด้วยความที่เพลงนี้ค่ะมันเป็นเสียงค่อนข้างสูงแล้วท่วงเสียงเมย์มันจะแบบต่ำๆเนาะมันก็ยากมากในการทำการบ้านพี่บอยขอเพิ่มอีกหนึ่งคีย์ได้ไหมสูงกว่าตอนที่เป็นเดโมอีกเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากพุชเอาให้ขึ้นไปแบบทำอะไรที่มันท้าทายเนี่ยครับแล้วก็ออกมาแบบคือแบบออกมาดีน่ารักดีกว่าดีกว่าคีย์ตัวเองออกมาดีถามเฟย์เลยว่าท้าทายเบอร์ไหนเพลงนี้มาค่ะมาเสียงสูงแบบเสียงปาลมาเลยคือมันเรนจ์มันแอบกว้างด้วยนะคะตอนต้นเพลงตอนคุกเลยค่ะพี่ขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรเลยเพราะว่ามันออกดีมากๆแล้วนอกจากการร้องคือมันยังบวกท่าทางท่าเต้นเข้าไปอีกแล้วเพลงนี้ก็คือตามคอนเซ็ปต์ของซีรีส์เลยเกี่ยวกับความฝันถูกไหมมันถ่ายทอดออกมายากไหมคะเมย์ก็ตอนร้องตอนอัดอะไรเงี้ยตอนอัดพี่บอยก็แนะนำว่าให้นึกถึงหน้าเมย์แล้วพอนึกถึงหน้าเมย์แล้วเป็นยังไงบ้างก็ออกมาเป็นแบบคือแบบอยู่ในห้วงความฝันขอโทษเฉยนึงเราบอกว่าให้นึกถึงหน้าคนที่เราชอบเอ้าบอกให้มีแล้วเป็นคำถามปลายเปิดแต่ว่าน้องไม่คิดเองก็คือ imagine ไม่ได้เปล่านะเปล่าแม่นำนะคิดเองค่ะแล้ววันอัดเมย์พอยากพี่บอยมาช่วยเราบ้างไกด์ยังไงบ้างไกด์เยอะมากพี่บอยก็แบบว่าให้อย่างแรกเลยให้วอร์มก่อนวอร์มก่อนจะได้ร้องจริงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไกด์แบบว่าเอ้ยแบบหนูอาจจะติดเสียงแบบเวลาร้องอะเสียงจะเขาเรียกว่าไงนะคะพี่บอยจะมีการแบบเอื้อนลงเอื้อนลงซึ่งเป็นเทคนิคที่ยากมากแต่น้องเมย์คือทำได้แต่ตอนที่พี่บอยยังไม่ให้ทำใช่ดูเอื้อนลงประโยคแล้วก็แบบค่อยๆแบบค่อยๆเติมเติมความขึ้นนะอะไรเงี้ยแสดงว่าต้องแบบใจเย็นๆค่อยๆร้องไปมากใช่ไหมคะทีนี้เราจะมีโอกาสได้ชม MV เพลงนี้กันไหมคะทั้งเฟย์ทั้งเมย์ตอนนี้ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วสปอยได้ใช่ไหมคะโอเคถ่ายเสร็จแล้วเราจะได้รับชมกันประมาณเมื่อไหร่อะไรยังไงต้องพูดช้าถ้าอยากดูเอ็มวีปรบมือให้หน่อยได้ไหมคะคาดหวังแล้วนะเพราะว่าได้ฟังสดๆคือเพราะมากแล้วก็อยากชมเอ็มวีกันนะคะเดี๋ยวยังไงปรบมือให้กับเฟย์แล้วก็เมย์นะคะเดี๋ยวเรียนเชิญทั้งสองคนไปพักสักครู่แต่ว่าพี่บอยยังอยู่ในฝั่งกับบอยเลิฟยังไงบ้างคะยากง่ายยังไงจริงๆก็รู้สึกกดดันเหมือนกันครับเพราะว่าที่ผ่านมาบอยทำเพลงเป็นแบบซีรีส์วายเป็นบอยเองทั้งหมดทำผมคราวนี้พออันนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่บอยทำเติมครั้งแรกครับก็จริงๆถ้าสำหรับบอยนะคือว่าความดังก็คือความดังก็เลยพยายามว่ามองว่าก็จะเป็นเพลงไหนก็คือเพลงรักก็คือเพลงรักครับก็เลยคิดว่าพยายามทำออกมาให้แบบให้อินกับบทละครมากกว่าและพอพี่เชนทางทีมงานเล่าคอนเซ็ปต์ของซีรีส์เรื่องนี้เราได้ไอเดียยังไงบ้างว่าแบบเขาจะเจอกันในฝันเขาจะไปที่นั่นที่นี่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกเนี่ยพี่เชนบริ้งมาว่าคนในฝันแล้วปุ๊บวันก็ไปเสิร์ชชื่อเพลงเลยคนในฝันในยูทูบอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันมีชื่อเพลงคนในฝันอยู่แบบอยู่เยอะมากครับวันก็เลยลองแบบว่าลองพี่เชนว่าวันขอลองทำอะไรที่มันใหม่ๆได้ไหมวันก็ได้ด้วยความที่เราแบบจบวิทยาศาสตร์มาเราเชื่อว่าคนเราจะต้องนอนหลับเพียงพอ8ชั่วโมงก็เลยใช้คำว่า8ชั่วโมงเป็นแบบเป็นกิมมิกว่าเราทุกคนเนี่ยนอนได้8ชั่วโมงต่อคืนแต่เราขอเจอเธอจนถึงหมดลิมิต8ชั่วโมงเลยได้ไหมก็เลยเอาไปขายพี่เชนแล้วพี่เชนว่าไงวันที่แบบเอาชื่อนี้ไปขายเชนบอกว่าลองก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่มันเป็นชื่อที่เก๋มากไม่ค่อยได้ยินชื่อเพลงแบบนี้เหมือนกันนะจริงๆก็ค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าในความคิดฟังในหางมันค่อนข้างซับซ้อนอย่างเงี้ยมันจะอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอะไรเองครับแต่ว่าไปเชื่อว่าพอมันมีซีรีส์มาช่วยอ่ะมันทำให้แบบคนก็จะเก็ตเนื้อหามากขึ้นอะไรเงี้ยครับอยากให้คนเข้ามาค้นหาความหมายของคำว่าแปดชั่วโมงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับคื
ือทีนี้ขอสารภาพตอนที่เอ็มได้รับสคริปต์มาใช่ไหมแล้วก็อ่านรันทรูอ่านอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขียนว่าโชว์เขียนว่า8ชั่วโมง8ชั่วโมงเลยเหรอเอ็มก็ถามเฟลว่าเฮ้ย8ชั่วโมงแกจะร้องอะไรร้องที่ไหนใช่ครับเจอแต่ว่าเป็นกิมมิคที่แบบน่ารักมากครับผมตอนอัดเพลงก็เหมือนกันค่ะหัวข้อมาเลยว่าอัดเพลง8ชั่วโมงทุกคนงงว่าอัดเพลง8ชั่วโมงเลยหรอเพลงอะไรเนี่ยออกไม่ใช่มันคือชื่อเพลงใช่คือแฟนคลับจะคุ้มมากถ้าสมมติว่าเราร้องกัน8ชั่วโมงนะคะทีนี้อยากจะรู้ว่านอกจากเพลง8ชั่วโมงในซีรีส์เรื่องนี้จะมีเพลงของใครอีกบ้างมั้ยเพราะว่าแอบเห็นว่ามีนักร้องอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยที่เป็นคู่จริงเลยบอกได้มั้ยครับบอกได้เลยนอกจากมีเพลงเดียวนะครับก็จะมีเพลงช้าด้วยซึ่งปกติบอยอาจจะทำเพลงให้ตัวเองร้องแต่วันนี้จะเป็นครั้งแรกๆเลยนะที่วัดทำเองให้คนอื่นร้องแล้วคือนักร้องคนนี้บอกได้ไหมฮะว่าเป็นใครก็คือพี่มินครับพี่มินเอเสียงปรบมือให้พี่มินหน่อยได้ไหมไม่ได้มาเป็นฝากถึงพี่มินแล้วกันว่าบอยแบบรู้สึกดีใจมากที่ได้แบบว่าที่ได้ร่วมงานกับพี่มินเพราะว่าพี่มินเป็นนักร้องที่แบบมีคุณภาพแล้วก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากๆคือจริงๆแล้วเนี่ยบอยรีเควสต์พี่มิ้นไปโดยที่บอยยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าพี่มิ้นเป็นหนึ่งในนักแสดงด้วยจริงเหรอใช่แบบบังเอิญมากแล้วแบบไอ้อุ้ยไม่ใช่บอกว่าอุ้ยพอดีเลยพอดีว่าพี่มิ้นเล่นเรื่องนี้พอดีเนี่ยครับก็เลยเหมือนแบบเหมือนจะเป็นผมไม่คิดเหมือนกันเนาะที่ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญและพอพี่มิ้นมาร้องคือเป็นการทำงานที่บอยมีความสุขมากค่ะเพราะว่าบอยแทบจะไม่ต้องรีบอะไรพี่มิ้นเขาร้องเพลงดีมากอยู่แล้วคือด้วยเสียงของพี่มิ้นจะมีความเศร้าๆนิดนึงแล้วเป็นเพลงเศร้าด้วยไหมคะขนาดด้วยเป็นสายเราเลยสายดราม่าไออะอะไรแบบดราม่าเนี่ยคือชอบมากขนาดมากแล้วพอได้พี่มินมารู้สึกว่าเป็นเพลงที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่วันเคยทำให้คนอื่นร้องเลยครับเพลงนี้บอกชื่อได้ไหมว่า12ชั่วโมงหรือว่าอะไรยังไงบอกชื่อได้ไหมฮะแง้มนิดนึงหรือว่าถ้ายังพูดไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเอาแค่แบบว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างเนื้อหาข้างในเพลงก็อย่างเพลง8ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นฟิลฝันดีแต่ถ้าแบบเป็นเพลงช้าก็จะเป็นฟีลแบบปั่นแบบปั่นร้ายหน่อยเป็นฟีลแบบเรารู้สึกอึดอัดที่จะต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้ในความฝันจะเป็นเหมือนแบบโลกคู่ขนานของอีกเพลงคือเป็นโลกคู่ขนานของเพลง8ชั่วโมงเลยครับก็จะเป็นสายแบบดราม่าความอึดอัดความทรมานใจความต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้เนี่ยก็จะอยู่ในพาร์ทเพลงช้าครับแสดงว่าทั้งเรื่องนี้ก็จะครบรสมากๆทั้งแฟนตาซีมีเพลงรักด้วยถ้าเสียงตาก็อาจจะไปฟังเพลงพี่มิ้นมีทั้งสองอารมณ์ให้ได้ฟังกันเลยก็คือเอ็มพูดอย่างนี้ก็คือแอบอยากฟังแล้วแต่ว่ารออีกใจเดียวไม่นานเกินรอแน่นอนนะคะขอมาเน้นเลยนะคะวันนี้พาน้องอะไรกับน้องอะไรขึ้นมาบนเวทีด้วยคะมีชื่อให้น้องไหมคะเป็นน้องเองครับพี่เองกับน้องเองนะคะสวัสดีทั้งทายน้องเองด้วยนะคะมีชื่อไหมคะน้องน้ำชาทำไมชื่อน้ำชาเอาอีกแล้วเหรอเฮงแบบคือชั้นอีกแล้วเหรอเฮงแต่ว่าเราคอนเซ็ปต์เดิมไงว่าเราคือเป็นคนดีอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนพี่เฮงดีไหมคะดีจ่ายตังค์เท่าไหร่บอกพี่มาทำงานกันดีขนาดนี้เราคิดไหมว่าตัวละครของเราอาจจะโดนแบบแฟนๆเขาโกรธได้เอางี้ผมเชื่อในตัวผู้กับผู้บุญของผมยังไงวะพี่กุ้ยถามว่าเราเปลี่ยนแน่นอนไม่หลอกเพราะว่าเราเป็นสีสันถ้าโดนเปลี่ยนเมื่อไหร่ไม่เหลือนะคะเป็นยังไงบ้างเห็นตัวเองในซีรีส์แล้วอันนี้เหมือนมาช่วยแบ่งเบาพี่เฮงคือความโกรธจะไม่อยู่ที่คุณเฮงคนเดียวช่วยพี่เฮงแบ่งเบารับสารอะไรอย่างเงี้ยรับสารไม่บอกเชื่อว่าคนดูแยกแยะได้ทีนี้อยากจะฝากอะไรกับเรียกว่าเป็นน้องๆแก๊งแบบลูกสาวไหมคะเพราะว่าจริงๆทั้ง7คนตื่นเต้นมากเลยนะวันนี้ตื่นเต้นเหมือนกันพวกเราด้วยใช่พวกเราด้วยครับยินดีกับพี่ๆทั้ง7คนที่อยู่นะครับเพราะว่าถึงเรื่องออกมาก็ไม่เคยดูแล้วมันซีจีเป็นยังไงบ้างซีจีมันทำถึงทำเกินทำดีทำไงนะทำถึงทำ
ินแล้วครับร็อกร็อกเพราะว่าผมอยู่กับผู้หญิงบ่อยครับWe'll be right back.
เชิญค่ะรับบทเป็นเจสซี่ค่ะเพราะว่าน้องใหม่อะไรอย่างเงี้ย
มากแต่พอ5 4 3 2 1มีตัวละครไหนบ้างที่ต้องลุกแบบว่าหมอแพมหรอคาแรคเตอร์เราต้องแบบว่านิ่งๆหน่อยใช่ไหมแล้วขัดกับตัวจริงของแพมยังไงบ้างไหมคะแต่ว่าในบทอ่ะหนูต้องแบบเป็นคนที่พูดชัดถ้อยชัดคำพูดเก่งเนี้ยแต่หนูแค่เป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ค่ะก็จะโดนน้องๆแซวตลอดเวลาก็คือโดนน้องแกล้งไม่ใช่ไหมใช่งั้นถามเฟย์เมย์ต่อดีกว่าขอคนละเหตุผลว่าทำไมถึงต้องดูซีรีส์เรื่องฝันรักพวกนิทราเฟย์ก่อนหรือไม่ก่อนโอเคค่ะก็เมย์ว่าที่ต้องดูเพราะว่าซีรีส์เราแบบเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีด้วยแล้วก็อยากให้ดูว่าแบบโลเคชั่นของซีรีส์เราอ่ะมันสวยมากแล้วก็ไปหลักคีย์มากก็อยากให้รอติดตามแล้วก็อยากให้รอดูว่าคนสองคนที่เขาปากแข็งกันมากๆเนี่ยเขาจะรักกันได้ยังไงทั้งในโลกความฝันและโลกความจริงที่มันต่างกันเขาจะโคจรมารักกันได้ยังไงก็อยากให้รอดูไปพร้อมๆกันแล้วเฟย์ล่ะคะออกไม่ใหม่นิดนึงค่ะคือถ้าต้องยื้อไม่เมย์มันก็อาจจะไม่ได้ไงก็จะชอบเกี่ยวกับความคาดหมายของคุณพี่ค่ะก็อยากให้รอติดตามชมแล้วก็แน่นอนว่าเขาถูกลงติดดราม่าแฟนตาซีคอมเมดี้เราก็ทำถูกเดี๋ยวจะการข่าวอาจจะเป็นไบโพล่านะดูซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวแบบฟินเดี๋ยวร้องไห้นักแสดงก็เป็นไปเรียบร้อยแล้วว่าตัวเทรลเลอร์เองก็จะเห็นเลยว่าหลากหลายอารมณ์มากแล้วเราก็ได้เห็นความสดใสของน้องๆตั้งแต่วันที่เอมไปไลฟ์กับน้องๆแล้วสนุกมากแล้วก็มีเกมนึงเลยที่วันนั้นจำได้ไหมเราเล่นเกมกันแล้วเราเห็นว่าน้องๆโกงหลอกจะเห็นว่าแบบทีมเวิร์คเขาดีมากทีนี้ทีมงานก็เลยบอกว่าอยากจะมาเทสกันอีกสักครั้งว่าทีมเวิร์คที่เกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่พร้อมไหมคะใช่ค่ะเรารวมพลังกันก่อนมาถึงน้ำหันหลังไปทางโน้นหันหลังให้ทีมงานนะคะแฟนๆทุกคนช่วยจับตามองด้วยนะว่านั้นเอ็มไลฟ์อะเอ็มดูไม่ทันว่าแบบมีใครแอบส่งซิปหรือเปล่านะช่วยดูนะเรียกชื่อเลยนะใครตะโกนทำอะไรนะคะผิดกติกาของเรามาพร้อมแล้วเดี๋ยวจะเริ่มไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่5 4 3 2คำนี้นะเดี๋ยวรอติ๊งนะคะพร้อมไหมทีมงานโอเคเริ่มค่ะไว้ดีๆห้ามพูดนะใช่ลองดูไปเมย์จะได้ไหมมันจะคนนี้แหละมีทางท่าทางโอเคไหมเมย์บอกต่อได้เลยมานะมาไม่ใช่ของใครคอยมาค่ะชี้ตัวเองโอเคเชิญน้ำหันมาค่ะโอเคหมดเวลาพร้อมมือน้ำมาตรงกลางหาพี่เองเลยอย่านะอย่าต้องไปนะและคำที่คิดว่าน้องฟรังใบมาคือคำว่าเขาทำท่าอะไรชี้นี่คืออะไรฉันอะไรฉันไม่รู้ฉันไม่รู้แล้วคิดว่าคำที่น้องใบมาคือคำว่าน่าจะช่างตัดผมปรบมือให้น้าค่ะถูกต้องช่างตัดผมไม่น่าเชื่อว่าการชี้ที่ตัวเองแล้วแบบนี้จะทายถูกอ่ะเชิญค่ะน้ำอยู่แถวมาถ้าพร้อมแล้วคำนี้ไปคืออันนี้ยากอยู่นะยากอยู่นะอ่ะจบๆๆอ่ะก็เลยค่ะง่ายไหมแพ้แพ้เขาให้ท่าอะไรเรามาลองทำสินักเต้นนักโชว์
เปลี่ยนมันเปลี่ยนไปจากคนแรกและคิดว่าคำที่เพื่อนได้มาคือคำว่าว่าอะไรได้บ้างอะไรนะ
ุดยอดสุดยอดโชว์สกิลว้าวว้าวพี่อยากจะใบ้แทนน้องมากเลยแต่เริ่มเอาดีๆมีในวอร์มีการวอร์มีการวอร์มอ่ะเมย์ใครบ้างอ่ะกูกลัวมากกลัวจะทำอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยแกจะทำอะไรเออโอเคที่มาให้กำลังใจพวกเรา